ไม่กลัวครับผมแตกอยู่แล้วพี่ถามอะไรนักหนาวะทุกความเห็นที่วัยรุ่นอย่าแสดงออกโปดีโปดีโปดีไปแย่แล้วไรแง่แง่เราจะไปฟังเสียงเขาพวกเขาได้เลยกันสาวเอาครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่นี่แล้วมาต่อยเจเจกีนนะฮะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีงานมากรรมดนตรีนะครับชื่องานชื่องานขอชื่องานหน่อยชื่องานเลยเหรอเน้นเน้นเน้นแบบแบบแบบสิงสตรีทชีวิตนี้ต้องมีสิงรับป้าใช่ฮะแล้วเขาบอกเลยวันนี้เนี่ยวัยรุ่นเพียบเลยนะครับมีแต่เด็กแนวทั้งนั้นตอนนี้พี่เล็กกิซซี่คาเฟ่อยู่บนเวทีแล้วเขาเป็นใครอ่ะกิซซี่คาเฟ่คุณไม่รู้จักเหรอโอ้สุดยอดเลยสิงเหล่านั้นอ๋อเพลงสิงเหล่านั้นสิงเหล่านี้เว้ยป้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังเรามีวัยรุ่นอยู่ถามกันเลยดีกว่าถามเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เป็นไงบ้างคะบรรยากาศงานวันนี้สุดยอดค่ะสุดยอดอะไรสุดยอดหนุ่มๆหนุ่มๆก็ดีเต่าๆก็สวยคุณรวมตัวคุณเองหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้สินะคุณเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานสิงห์ในวันนี้สนุกค่ะคนเยอะแน่นดีก็ดีงานโดนๆดีค่ะสนุกมากค่ะมันเลยสนุกดีครับอะไรสนุกกิซซี่คาเฟ่ครับอ๋อนี่คุณตั้งใจมาดูกิซซี่คาเฟ่โดยเฉพาะเลยสินะสุดยอดมากเลยครับวันนี้พี่เล็กเล่นมันมากก็มันดีค่ะสนุกมากเลยค่ะพี่วันนี้ก็สนุกดีครับสนุกค่ะคนหนาแน่นเลยก็โอเคครับสนุกดีครับค่ะสนุกค่ะเพราะว่าฟิวฟุดฟุดฟิวฟุดฟุดเลยอ่ะใช่ฟิวฟุดฟิวฟับฟิวฟิวฟับฟับเลยใช่พี่มันก็ตาอย่างนี้เลยอ่ะหมายถึงว่าบรรยากาศเข้าตาใช่น้ำลายไปบรรยากาศงานวันนี้เป็นไงบ้างเป็นกันเองครับคือพี่เล็กเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาจะรู้สึกเป็นกันเองมากเพราะเป็นกันเองขนาดไหนชวนไปกินข้าวไปด้วยกันเลยใช่ไปกินข้าวตบหัวเจอเฮ้ยว่าไงเล็กพี่เล็กคนนี้อ่ะนะไม่เล็กเพื่อนผมนี่แหละชื่อเล็กอ่ะเนี่ยอบอับชื้นค่ะอะไรอับบอกที่กินมนุษย์เยอะมากอากาศดีโปร่งมากคุณเลยชอบกินมนุษย์ไหมนิดนึงแต่ว่าไม่ชอบแบบแรงมากเลยหรอชอบกินมนุษย์แบบไหนให้มีน้ำหอมนิดนึงดีปะผสมกับเหงื่อเอ้ยดูเซ็กซี่และโรแมนติกเซ็กซี่ใจมากอ่ะเฮ้ยสาวๆเป็นไงวันนี้สวยมากครับพี่หรอเสียงเปลี่ยนสาวๆอ่ะสาวมีแฟนแล้วครับออกตัวออกตัวก่อนถามเลยว่าสาวๆเนี่ยเป็นไงบ้างโอเคค่ะถือว่าแหลมมากพื้นแต่ก็ยังดูดีแม้จะมีกลิ่นนิดหน่อยหนุ่มๆเป็นไงบ้างที่มาร่วมงานโอเคค่ะแนวดีค่ะชอบบ้านแนวนี้ค่ะก็ชอบค่ะหล่อค่ะพี่ชอบมากเลยสเปคเยอะมากค่ะพี่ได้ทุกแบบทุกแบบเลยรวมมาเลยรวมหมดเลยแซ่บค่ะอะไรแซ่บหนุ่มๆหนุ่มๆน่าจะเหมือนเกย์ป่ะนั่นดิไรเนี่ยไรเนี่ยอันนี้เหมือนมากไหนอันนี้ก็ไม่รู้สินะโอเคนอกจากพี่เล้งมีอะไรที่มันวันนี้อีกไหมก็คงจะเป็นงานศิลป์วันนี้แหละศิลปะเมืองใดไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโยงไปได้ยังไงไม่รู้ดีดีสาวสาวเยอะเลยชอบสาวสาวแบบไหนพิธีกรหล่อคะเฮ้ยไม่เอา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 หรอเอาหน้าแบบลูกครึ่งเนี่ยลูกเขิงไม่เอาเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานสนุกค่ะพี่แบบที่เห็นเลยค่ะคุณดีกว่าบรรยากาศงานเป็นไงบ้างโอเคหนุ่มโอเคอะไรมีแฟนยังมีแล้วแต่ว่าหนุ่มๆโอเคก็ได้อะเออเงาหัวหายไปไหนวะผู้ชายหนุ่มๆหนุ่มๆก็พอกลัดมันคุณพูดอะไรเกรงใจคนข้างๆบ้างหล่อมากค่ะแต่หล่อสู้พี่ไม่ได้เฮ้ยปากหวานนะเราหนุ่มๆนี่มาร่วมงานเป็นไงบ้างเก๋ๆอะค่ะเก๋ๆนี่มันคือ what the f*** วะไอ้ซ้ายก็เก๋ๆไงชิคๆชอบแนวนี้ป่ะผู้ชายก็ได้หมดอะค่ะให้เป็นผู้ชายก็พอหล่อค่ะเด็ดทุกคนค่ะพี่พี่เขาหล่อเปล่าหล่อมากเอาเปล่าเอาพี่เอาไปเลยคุณถึงเวลาคือแล้วบรรยากาศงานเป็นไงบ้างสุดยอดครับสาวๆก็แจ่มเห็นแล้วเวลาเห็นสาวๆนี่คุณอยากจะทำอะไรคุณไม่ถูกครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอคนนึงเด็ดมาก
ตอนแรกผมยืนอยู่กัน2คนกับเพื่อนแล้วทีนี้เจอผู้หญิงคนนึงน่ารักมากเขาเดินมาพร้อมผู้ชายคนนึงที่แล้วเขาถึงมาอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละไอรายการที่ผ่านไปรายการนั่นแหละทองทองเล่นทองเล่นรวยนะก็เหรอพิธีกรสวยกว่าเฮ้ยพิธีกรสวยจริงๆชมเขาเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่เล็กคริสซี่คาเฟ่ครับสวัสดีครับพี่เล็กครับถามหน่อยพี่เล็กนะครับบรรยากาศงานในวันนี้เนี่ยที่สิงห์จัดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กผมเราไม่คิดว่าคนจะมาขนาดนี้ครับดีใจมากครับสนุกมากครับถามเลยพี่วันนี้เนี่ยแฟนๆเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ดูแบบต่างมีความสุขกันนะครับก็ร้องเพลงกันดังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีความสุขมากแล้วเราก็คิดว่าหลายคนตรงนั้นก็น่าจะมีความสุขหนูร้องอยู่ข้างหลังได้ยินป่ะได้ยินครับได้ยินเหรอพี่โกหกมาจากไหนอะไรเงี้ยโกหกอ่ะถามหน่อยว่าได้ดูข่าวที่เชียงรายเขาแผ่นดินไหวป่ะค่ะดูค่ะดูค่ะดูครับได้ได้ได้ดูครับเขาได้ยินข่าวเหมือนกันแต่เราไม่ได้ดูขนาดนั้นได้ดูข่าวไหมดูข่าวไหมดูค่ะดูครับดูครับดูค่ะพี่ไปที่ไทยเป็นไงน่ากลัวค่ะพี่พี่มีสึนามิใช่ไหมโอ้นั่นแหละนี่ไปกี่ปีแล้ววะกลัวมากกลัวมากแผ่นดินไหวก็กลัวครับตามนั้นเลยครับกลัวไหมกลัวค่ะกลัวจะมาถึงที่นี่กลัวเปล่ากลัวค่ะแผ่นดินแยกไม่กลัวค่ะทำไมอ่ะพอดีว่าไม่ใช่คนดีอะค่ะคนดีต้องตายก่อนคนเร็วอะเขายังไม่ให้ตายอ๋อนี่คุณมีความเชื่อแบบนั้น ผมคงอยู่ได้เป็นพันปีอะฮะคุณกลัวไหมกับการที่แผ่นดินไหวในประเทศไทยกลัวครับเพราะว่าสมัยนี้การก่อสร้างอะไรมันก็ไม่ได้รอบครอบเสมอไปจริงๆเลยจริงๆผมก็เป็นคนมีสาระนะเราว่ามันก็น่ากลัวนะแต่มันก็ทำยังไงได้อะมันก็เป็นเรื่องเหนือการควบคุมป่ะไม่กลัวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงโลกก็แตกแล้วก็ตายด้วยกันหมดแล้วครับพี่เจอแผ่นดินไหวใช่ไหมคะก็น่ากลัวค่ะตอนนี้กลัวป่ะเฉยๆนะครับมีอะไรทำร้ายตัวเองได้บ้างก็มีนะครับอะไรบ้างเช่นผู้หญิงครับเอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดชายที่แข็งแกร่งยังแพ้อิสตรีกลัวไหมชอบมันตื่นเต้นพี่ไม่เคยมีพี่เคยเจอป่ะล่ะไม่เคยไงนั่นไงตื่นเต้นป่ะล่ะเออแต่ตอนสมัยมันอยู่แมสซาชูเซตส์เนี่ยอะไรนะแมสซาชูเซตส์เสร็จยังเสร็จแล้วอ้าวกลัวป่ะไม่กลัวครับทำไมอ่ะมันอยู่ไกลพี่เหรอเกิดหน้าบ้าร้องไห้เลย